สวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการสปอยเลอร์ครับวันนี้ก็มีหนังอีกเรื่องที่เข้าโรงภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนอยากไปดูคนคนนี้เล่นเหลือเกินเขาคือมาร์ควอลเบิร์กนั่นเองเอาไม่ใช่จอห์นซีนะอ๋อแมตต์เดมอนมาแล้วมุกนี้ต้องมามุกนี้ต้องมาสามแฝดมาแล้วล่าสุดเขาญาติเขาที่ไทยเดี๋ยวก่อนเขาคุกไปแล้วฮะใจเย็นก่อนอย่างนะครับก็เรื่องดาวไซซิ่งอันนี้คือเป็นขั้นแรกดาวไซซิ่งขั้นต่อมาคือผ่อนไซซิ่งทุยนะครับหรือว่าชื่อไทยคนใหญ่ลงมาเล็กมั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวจอสิงห์ถือเล็กมนุษย์ไซส์เล็กมนุษย์ไซส์จิ๋วมนุษย์ย่อไซส์ครับผมประมาณนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนึงที่ใครหลายคนให้ความสนใจและอยากจะไปดูวันนี้ฮะถ้าใครกำลังตัดสินใจหรือว่าอยากฟังสปอยเรามีคำตอบอันนี้ไม่เนียนนะฮะไม่เนียนครับไม่เนียนนะฮะอาทิตย์หน้าเห็นบอกมีหนังเรื่องนึงเข้าน่าสนใจชื่อ Den of Thieves โคตรนรกป้นเหนือเมฆมาไงไม่รู้เรื่องนี้ แต่ว่าแนะนำไปดูเพราะว่าคนคนนี้แสดงครับจรัดบัตเลอร์จรัดบัตเลอร์นะฮะหรือว่านึกไม่ออกก็เลโอไนดัสถูกต้องเลโอไนดัส300ของเรานั่นเองหรือว่า God of Egypt ธีมเรื่องแนวเรื่องอาจจะดูเก่าๆเป็นตำรวจจับโจรตำรวจจับโจรปล้นธนาคารแต่ว่าเรื่องนี้นี่เห็นบอกว่าความพิเศษน่าจะอยู่ที่ฉากแอคชั่นแล้วก็ความรุนแรงภายในเรื่องเพราะว่าธีมเรื่องเขาเป็นอะไรนะโจรที่ไม่กลัวตายกับตำรวจที่ไม่สนกฎเกณฑ์มันเป็นตำรวจทำไมเอาเป็นว่าตำรวจที่แบบว่าเหมือนได้รับการอนุญาตหรือหลับตาข้างนึงแล้วกันจากรัฐบาลให้แบบว่าให้ใช้วิธีรุนแรงหรือนอกคอกได้ถูกนะครับก็คือไม่สนหลักสิทธิมนุษยชนหรืออะไรทั้งสิ้นเพื่อเอาไว้จัดการกับเหล่าอาชญากรตัวเป้งเข้าฉายวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับคอหนังแอคชั่นอยากให้ลองไปดูกันนะครับเห็นบอกว่ามันมีไอ้แรปเปอร์คนนั้นน่ะที่ไม่เต็มดอนไม่เต็มดอนไม่เต็มดอนคุณ15 บาท50 เซนต์เรื่องนี้นี่น่าจะถูกใจคอหุ่นหมีหนุ่มสายหมีบานเลยสายหมีเพียบนะฮะอันนี้ก็จะแบบเซียนหน่อยพี่โน้ตหน่อยไม่เดี๋ยวอันนั้นพี่โอ๊ตนี่อันนั้นเกินหมีเกินหมีไปแล้วก็ลองไว้ไปดูกันโอเคฮะเข้าเรื่องครับกับดาวไซซิ่งครับก็ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับที่ค้นพบการย่อส่วนลงมาโดยที่ไม่ต้องพึ่งโดเรมอนนะครับด้วยการใช้ยาเซรุ่มอะไรบางอย่างฉีดเข้าไปฟึ๊บแล้วก็ผ่านห้องกระบวนการอบปุ๊บออกมากลายเป็นคนตัวจักรขนาดปกติลงมาเหลือ5นิ้ว5นิ้วโดยประมาณเขาทำแบบนี้เพราะว่าเพื่ออะไรนะเหมือนทรัพยากรใช่ทรัพยากรโลกปัญหาประชากรเรื่องขยะล้นโลกแบบไม่ใช้ทรัพยากรเยอะได้ครับในประมาณนั้นเอาง่ายๆคือถ้าคนมันตัวเล็กลงมันก็ใช้ทรัพยากรน้อยลงเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยลงนั่นเองโดยประมาณนะครับคอนเซ็ปต์ของเรื่องก็ประมาณนี้ถลอดรีวิวเรื่องนี้หน่อยเป็นหนังที่แอบหนักอยู่นิดนึงแต่ว่ามันคือมันดูไม่ยากแต่ว่าดูในความดูไม่ยากมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เออเอาจริงก็ในตัวหนังเขาจะตามติดชีวิตของตัวเอกของเรื่องก็คือพอนามสกุลเขานามสกุลอ่านยากเขามันอ่านยากครับเพราะว่าคนฟังกริสอะไรสักอย่างคนในเรื่องก็ยังอ่านผิดกันอยู่ด้วยนะฮะพูดผิดกันอยู่เอาไว้ว่าตาพอเนี่ยทำงานเหมือนหาเช้ากินค่ำแต่ว่าเป็นอยู่ในประเทศอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินอะไรนี้มันก็จนตัวแหละไม่ได้เป็นคนไม่ได้บ้านมีตังค์เออนะครับก็มีค่ำมีพอมีพอกินพอมีพอกินกู้นี่ยืมสินบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเจอกับโครงการนี้ที่เขาบอกว่าใครที่ย่อตัวลงไปเป็นมนุษย์ไซส์เล็กเนี่ยจะทำให้แบบเหมือนเงินอัตราส่วนมันเปลี่ยนเหมือนค่าเงินเหมือนคุณย้ายจากอเมริกาไปอยู่ซิมบับเวอะไรประมาณนี้ค่าเงินมันเปลี่ยนอะไรประมาณนะแล้วก็คือจากคนพอมีพอกินก็จะกลายเป็นรวยถูกแล้วมันมีสวัสดิการมีอะไรให้เนี่ยนะเพื่อตอบแทนกับการที่ยอมย่อตัวเองให้ลงมาเป็นคนไซส์เล็กและไปอยู่ในเหมือนอาณานิคมหรือโคโลนีคือต้องบอกว่าการย่อส่วนมันคือถาวรใช่เขากลับมาเป็นคนเหมือนเดิมไม่ได้นะถูกแถมมีผลข้างเคียงด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เรารู้จักเทเลอร์นะครับผมส่วนตัวหนังดำเนินเนื้อเรื่องไปอย่างที่ท่านหลอดบอกว่ามันมีหลายๆประเด็นเข้ามาเกี่ยวทั้งความเชื่อทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคม อะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าหลายๆอย่างมันดูมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายนะเพราะว่าผมว่าช่วงแรกเรื่องเปิดมาโอเคเลยให้ตัวหนังอยู่ค่อนข้างกลางๆเลยเอาไป5พอครับ
จบการรีวิวการจริงต่อไปคือการสปอยครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆมาถึงฮะย่อไซปั๊บย่อไซด้วยทำไงก้นหัวก้นขนทุกอย่างบนร่างกายใช่ครับยันตูดมียัดด้วยเออยันรูดากเลยฮะครับผมเพราะว่าถอนฟันเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนแรกตัวหนังนำเสนอได้ดีมากแบบมันค่อนข้างดูเรียวและเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหน่อยนึงที่ว่าแบบคนจะย่อส่วนอ่ะมันจะต้องมีบางส่วนบางอย่างของร่างกายที่อาจจะย่อลงไปด้วยไม่ได้เช่นฟันหรือแบบทำรวมไม่ได้ต้องไปทำแยกแล้วทำแยกซึ่งฟันปลอมต้องถอนออกเพราะถ้าขนาดตัวเล็กลงฟันปลอมมันไม่ได้เล็กลงด้วยตอนให้ดูกระบวนการย่อส่วนผมว่าตื่นก็เออโอเคกับมันโอเคนะตื่นตาตื่นใจดูแบบเข้าท่าดิเออดูเข้าท่าดูแปลกดูความเป็นไซไฟขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้จำไว้นะฮะไซไฟมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหนังกึ่งๆวิทยาศาสตร์ก้นหัวมันพระเอกลงมาตัวเล็กปั๊บเมียโทรมาแม่งหนีไปสนามบินฮะคือตอนแรกเหมือนเมียอยากอยู่นี่ด้วยเออแล้วทีนี้แบบไปมาเมียโทรมาบอกจะดีขึ้นโดนโกนหัวกูไม่เอาแล้วโดนโกนหัวโกนคิ้วไปครึ่งนึงอยู่ดีเกิดสำนึกฉันยังไม่อยากทิ้งครอบครัวไปอ่ะจบเลยนะฮะแล้วพระเอกเราก็กลายเป็นคนตัวเล็กอยู่คนเดียวคือพระเอกก็เหมือนว่าฉันนั้นเคว้งคว้างลอยไปกับเสียงเพลงครับผมนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับพอมาเป็นคนตัวเล็กแล้วค่าเงินมันเปลี่ยนนะครับจากที่เป็นคนปกติมันออกแนวพอมีพอกินบ้านเล็กๆนะครับแต่พอมาเป็นคนตัวเล็กปั๊บโอ้โหบ้านนี่แบบ อย่างกับคฤหาสน์ที่เขาเอาไปถ่ายละครอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีแบบโอ้โหอยู่ในสังคมที่แบบว่ามีแต่คนรวยคนที่แบบว่าคือมันรวยกันเกือบทุกคนนะใช่มันรวยกันเกือบทุกคนนะครับจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดอะไรได้สบายมากแล้วก็วันๆเอาแต่ปาร์ตี้มีสระว่ายน้ำมีสนามกีฬาให้มีสวัสดิการคือเอาง่ายๆเหมือนอยู่ในหมู่บ้านหรูๆหมู่บ้านนึงที่ส่วนกลางของหมู่บ้านมีแบบบริการทุกอย่างอารมณ์เหมือนมีห้างอยู่ในหมู่บ้านเลยอ่ะห้างระดับแบบไฮเอ็นเลย อะไรประมาณนี้นะครับแต่ด้วยความที่พระเอกถูกเมียทิ้งไว้คนเดียวแต่ก่อนหน้านี้ก็มีแบบสัมภาษณ์ด้วยนะจะยอมรับการย่อตัวไหมรู้ไหมว่ามันมีความเสี่ยง1ใน 200,000 225,000 ซึ่งถือว่าเยอะนะเครื่องบินนิดโอกาสเครื่องบินตกประมาณ1ในล้านนะครับอันนี้1ใน 200,000 นะฮะแล้วมันเลยมีลังเลกันนิดนึงว่าอาจจะเกิดโอกาสการตายได้อะไรนี้แต่สุดท้ายอาจจะตายหรือบาดเจ็บพิการถูกนะครับแต่พระเอกก็รอดมาได้พระเอกก็มาใช้ชีวิตครับอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าโคโลนีนะครับก็ใช้ชีวิตไปถึงแม้ว่าจะดูซึมๆคือเหมือนเขาเหมือนเสียหลักอย่างนึงในชีวิตเขาไปนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาลงหลักปักฐานกันในโคโลนีคนตัวเล็กเพราะว่าก่อนมาเขาขายทุกอย่างทิ้งเลยนะใช่ขายถูกด้วยใช่เพราะว่าค่าเงินมันแบบต่อให้ขายของไปดอนเดียวแต่แบบ1ดอนมันแปลเป็นเงินสกุลของคนตัวเล็กปั๊บคือก่อนไปเดิมทีเขามีทุนอยู่ส่วนนึงแล้วคือซึ่งไอ้ทุนส่วนนั้นมันเท่าไหร่นะแสนกว่าดอนเขาจะเอาไปดาวบ้านคือแสนกว่าดอนเนี่ยพอมันไปกลายเป็นคนตัวเล็กแล้วมันจะกลายเป็น15ล้านดอนโอ้ซึ่งมันเยอะมากครับซึ่งเขาก็เหมือนไม่มายอ่ะก็ขายมีอะไรก็ขายก็เลยแบบขายหมดทุกอย่างครับผมนะฮะก็ใช้ชีวิตกันไปแล้วก็ได้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้านตอนแรกจากบ้านใหญ่ๆใช่พอไม่มีเมียอยู่ด้วยมันเลยเหมือนย้ายมาอยู่อารมณ์เหมือนย้ายมาอยู่คอนโดนะครับแล้วก็เจอเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เป็นคนอะไรนะตุรกีอารมณ์ทรงนั้นมันชื่อดูซานแหละอารมณ์ทรงนั้นนะครับแล้วก็ไปปาร์ตี้กันไอ้นี่แสดงโดยคริสโตฟ วอลฟ์นะครับเป็นอีกนักแสดงคนหนึ่งที่สามารถลายมือใช้ได้ต้องใช้คำว่าจับพลัดจับพลูเยอะมากระหว่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะไซไฟมาหนึ่งตอนนี้เอาประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเพราะว่ามีอย่างที่บอกว่าเรื่องของอัตราเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาตรงที่ว่าไอ้การทำให้คนตัวเล็กเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจคนใช้ทุกอย่างน้อยลงใช่พอคนแม่งไม่มีเงินปั๊บไม่มีเงินดาวบ้านไม่มีเงินซื้อรถยอมตัวเองไปเป็นคนตัวเล็กธุรกิจอสังหาธุรกิจยานยนต์ดาวครับดาวครับดาวเยอะด้วยซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งอ่ะเสร็จไซไฟเสร็จเศรษฐกิจเข้ามาต่อกันทันทีครับเรื่องการเมืองครับมีการเว้ยบอกว่าพอนวัตกรรมการย่อไซส์คนลงมาการเมืองหรือว่าปัญหาการสู้รบอะไรเงี้ยจับเขามาได้มีการประท้วงอะไรกันมาเอาคนขังปกติเอาไปขังคุกอันนี้แม่งขังคุกไม่พอแม่งย่อไซส์ย่อส่วนนักโทษย่อส่วนนักโทษลงอีกตาเลยใช่แม่งหาอิสราเอลย่อปาเลสไตน์นะครับมีการพูดถึงอะไรพวกนี้ด้วยการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกมีเรื่องสิทธิด้วยสิทธิมาในสิทธิชนเข้ามาเกี่ยวอีกเรื่องสิทธิแบบคุณตัวเล็กลงคุณมีสิทธิเลือกตั้งมีการ
วางประเด็นไว้อีกเนี่ยมันใช้มันจ่ายภาษีเหมือนน้อยลงอ่ะเพราะว่าอัตราเงินมันเปลี่ยนมันเหมือนกลายเป็นคนรวยขึ้นมาแล้วมันยังจะมีสิทธิ์เท่าเราได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆเรื่องมันประดังเข้ามามากกับการดำเนินชีวิตไปของพระเอกที่อยู่ดีๆไปอยู่คอนโดไปเล่นปาร์ตี้เจอที่ไปประท้วงเงินสาวเวียดนามขาพิการอยู่ดีๆก็ไปช่วยเขาแล้วช่วยไปช่วยมาก็เหมือนจะสนิทกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วอยู่ดีๆก็ไปนอร์เวย์กับเพื่อนคือที่คือไอ้ตอนไปนอร์เวย์เหมือนคือมันไม่บ่อยแล้วนะแต่มันเหมือนไอ้ดูซานบอกอยากจะช่วยคือมันเหมือนแบบไอ้ยายนี่เกาะติดใช่ไหมพระเอกไม่มีเวลาไอ้นี่ก็เลยอยากช่วยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปช่วยงานที่นอร์เวย์ด้วยครับยายนี่ก็บอกว่าอ๋อไปนอร์เวย์แล้วไปด้วยอยากไปมีคนเชิญไปหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ไปเลยแล้วคนที่เชิญนี่ไม่ใช่ใครด้วยเป็นด็อกเตอร์คนที่คิดไอ้ยายอดตัวนี่แหละโอ้โหคือแบบอ่ะอยู่ดีๆก็น่องเรือไปนอร์เวย์แต่ก็งงมีมุกหน่อยไปกันยังไงอ๋อไปเฟสเอ็กไปปล่อยแถวนั้นแล้วก็ล่องเรือกันไปต่อก็ใช้ได้นะฮะมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วครับครับคือเรื่องของลัทธิครับเขาเรื่องนะฮะเพราะว่าระหว่างที่ดำเนินเรื่องมามันมีเรื่องของการอะไรนะอย่างที่บอกว่าตอนเรื่องมันมีเรื่องของทรัพยากรไม่พอและมันมีเรื่องของมหันตภัยมาอีกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนปล่อยก๊าซมีเทนเมทานอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าโลกมันจะร้อนลงและคำนวณคาดการณ์กันเอาไว้ว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ในอีก 200-300 ปีนะครับเลยทำให้ด็อกเตอร์คนที่คิดยาตัวเล็กขึ้นมาเนี่ยตั้งโครงการขึ้นมาสำหรับคล้ายๆเรือโนอาห์โดยไปขุดหลุมเป็นวอล์กอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในภูเขาลึกแล้วจะปิดอุโมงค์ไว้แล้วจะอยู่ในนั้นกันเนี่ย 8,000 ปีกว่าจะออกมาซึ่งในนั้นมีระบบครบถ้วนหมดเลยแสงอาทิตย์จำลองอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บๆๆๆอยู่ในนั้นเอาง่ายๆอยู่ได้ครบถ้วนหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนหมู่บ้านเล็กๆนะก็เอาคนเอาพืชสัตว์เอาอะไรเข้าไปอยู่กันข้างในใช้ชีวิตกันข้างในแล้วไม่ออกมาซึ่งพระเอกอยากไปอยากไปอยากไปไอดูซานก็เลยบอกผมชอบตรงนี้ดูซานก็เลยบอกคือดูซานมันเฉยมากเลยนะไอตอนแบบทุกคนบอกกูพร้อมแล้วพร้อมจะไปแล้วดูซานแม่งสายนะคือดูซานมันเป็นประเภทแบบนักธุรกิจที่เข้าใจโลกอะไรพวกนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็แบบพอพระเอกอยากไปดูซานก็เลยบอกแกไปก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกนั้นอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ตีกันฆ่ากันอีกมันเป็นปกติของมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ตึงๆจะเป็นสัจธรรมนะฮะเอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวอีกฮะเรื่องศาสนาเอาเรื่องความเชื่อเข้ามาอีกที่แบบมีคนกลุ่มนึงเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรักษาเผ่าพันธุ์แล้วตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะต้องอยู่รอดต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับเลยสร้างโคโลนีเป็นหลุมหลบภัยของคนตัวเล็กส่วนคนข้างนอกก็ใช้ชีวิตแล้วรอวันตายกันไปในอีก 200-300 ปีซึ่งก็ไม่รู้มันจะจริงหรือเปล่าด้วยนะครับผมกลายเป็นว่าเอาเรื่องนี้เข้ามาใส่อีก แล้วก็มาจบท้ายด้วยตัวตาพอเนี่ยไปรักกับสาวเวียดนามคนนั้นนั่นแหละครับผมอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ดีก็รักกันแล้วก็ไม่ได้ลงหลุมนะฮะไม่ได้ลงวอลไปไม่ได้เข้าก็ยังรอฟอลเอาท์กันอยู่ข้างนอก นะครับผมสุดท้ายเรื่องก็จบครับ คือจบจริงๆคือออกมากอดกันรักกันแล้วก็แบบกลับไปที่ไปช่วยคนไปช่วยคนต่อเหมือนเป็นย่านสลัมย่านสลัมของคนตัวเล็กนะครับที่เขาเคยช่วยกันมาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในไอ้โคโลนีนะมันอยู่ข้างนอกหน่อยนึงนะฮะก็ไปช่วยกันเสร็จช่วยเสร็จแล้วก็จบครับพองานเทปนี้ก็จบครับก็จะสรุปแล้วทั้งมวลเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือไอ้ที่ให้จำๆมาตะกี้เนี่ยโยนมันทิ้งไปได้เลยนะมันไม่ได้สรุปอะไรสักอย่างเลยแล้วก็จริงๆประเด็นประดังมากคือผมคิดว่าตัวหนังมันน่าจะอันนี้คือคิดเองนะคือมันไม่ได้บอกอะไรมันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันพยายามบอกอย่างนี้หรือเปล่าคือพระเอกมันเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนว่าเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองหรือแบบพยายามค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองครับซึ่งเมสเซจนี้มันในเรื่องมันไม่ชัดเจนเลยสักอย่างตอนจบอ่ะมันเป็นฉากซีนที่ตัวพระเอกมองคนไร้บ้านป่ะคนพิการหรือที่กินข้าวคือมองแล้วก็สาวเวียดนามกดแตรเรียกแล้วก็จบอารมณ์เหมือนเขาแบบชีวิตเราว่าเท่านี้เหมือนหนังจะสื่อ มันจะสื่อว่าอย่าไปสนใจอาหารเลยโลกจะแตกช่างมันนั่งปรับยาเกินไปเพราะคือมันไม่ได้กระตุ้นให้เราแบบฉุกคิดว่าควรจะไปทางนี้หรือเปล่าตอนมันบินกลับมาที่สาวเวียดนามมันบอกว่าตอนใกล้ตายเวลาคุณใกล้จะตายเนี่ยคุณจะเห็นโลกรอบตัวมันคืออันนี้น่าจะเป็นเมสเซจเดียวที่พอจะไปตีความต่อได้ในเรื่องใช่นะฮะก็สรุปแล้วนะครับเรื่องดาวไซซิ่งก็เป็นว่าอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ใครง่วงไม่ควรไปดูครับ
นะครับเพราะว่าตัวหนังนี่ค่อนข้างง่วงนะครับอารมณ์เหมือนเรานั่งรถเราเห็นนั่นเห็นนี่มาโอ้เยอะเยอะมากน่าสนใจแต่เราไม่ได้จอดแวะเลยฮะครับผมเราผ่านไปฮะแล้วก็จบครับนั่นแหละจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงครับเพราะว่าเราดูเราก็คาดหวังว่ามันจะเอาสักประเด็นหนึ่งครับเข้ามาหรือแบบการทุกประเด็นมาขมวดปมในตอนท้ายกับเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่มันจะกลายเป็นจุดพีคของเรื่องแต่มันไม่มีอารมณ์เหมือนขับรถไปตามต่างจังหวัดนะเจอป้ายมาปิดพีคทองพีคสุดฝังลูกนี้มิดแล้วก็ผ่านวัดไปเลยฮะอย่างนี้จุดพีคสุดของเรื่องคือตอนระเบิดอุโมงค์ดูตื่นเต้นสุดละใช่ครับนั่นแหละฮะก็ดาวไซซิ่งครับเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่เราดูมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเกมโนเฟรนชอบกดนะฮะมันดูหวงหวงมันผมเชื่อว่ามันดูยากไปหน่อยแล้วก็เล่าน้อยไปหน่อยและเล่าบางไปหน่อยอย่างที่ท่านหลอดบอกนะครับใครสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไม่ได้ห้ามนะไปดูได้ไปดูได้ไปดูได้นะครับเผื่อที่จะตีความอะไรออกมาได้คือจุดดีของมันคือช่วงแรกๆของเรื่องเลยใช่ได้เห็นการทำคนตัวเล็กน่าสนใจดีทำคนตัวเล็กแล้วก็การใช้ชีวิตอีกนิดแล้วก็ใครอยากดูผู้ชายเปลือยโอ้โหได้เห็นเป็นสอขอนแก่นเลยฮะดีมากนะฮะสำหรับคนที่อยากเห็นนะฮะผมอ่ะโอเคฮะสำหรับสปอยเลอร์ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงใครไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงอะไรยังไงพิมพ์คอมเมนต์บอกใครดูแล้วดาวตามเรื่องก็แค่นั้นแหละฮะครับผมนะฮะโอเคพบกันใหม่วันพฤหัสหน้ากับสปอยเลอร์จะเป็นเรื่องอะไรยังไงติดตามกันเอาไว้ให้ดีฮะรับรองว่าหนังมาเวลน่าจะใกล้แล้วฮะครับผม Black Panther นี่ใครรออยู่เตรียมตัวเดี๋ยวในครอสเข้ามาในครอสเข้ามาต้องมานะครับโอเควันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ คือถ้าตัวเล็กลงแล้วเนี่ยเราจะมีเงินไปเปย์ไอดอลเยอะขึ้นมั้ยแต่ไอดอลเขาตัวเท่าเดิมนะเออว่ะแล้วจะจับมือไอดอลยังไงยากละยากยากละไม่ดีน่าจะโดนเผลอๆไอดอลมองไม่เห็นด้วยตายอีกไอแบบเป็นจนโดนไอดอลจามปิวเลยไม่ได้แต่ถ้าโดนจามใส่ก็เหมือนจะดีนี่โรคจิตป่ะเนี่ย